น้องๆครับวันนี้มีบทเรียนสำคัญมากๆฉะนั้นต้องรู้เรื่องให้ได้นะคือเรื่องแม่เหล็กขอคอนเฟิร์มว่าออกข้อสอบชัวร์ 100% ทุกสนามสอบของประถมและม.ต้นก็ออกนะฉะนั้นตั้งใจฟังแม่เหล็กนะแม่เหล็กมันจะมี2ขั้วใช่ไหมคือขั้ว N กับขั้ว S ขั้วเหนือขั้วใต้นะมันจะมีแรงพื้นฐานที่มีอยู่ในโลกเสมอเลยในแม่เหล็กก็คือเขาเรียกว่าแรงแม่เหล็กสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยหรือแรงแม่เหล็กนะครับจะพุ่งออกจากทิศเอ็นนะครับจากทิศเหนือเข้าสู่ทิศเอสเสมออันนี้จำคอนเซปต์ง่ายๆถ้าได้คอนเซปต์นี้อันอื่นไม่ยากละฟังใหม่นะสนามแม่เหล็กทุกคนพิมพ์ในคอมเมนต์ให้ครูบาสสนามแม่เหล็กจะพุ่งออกจากทิศเอ็นเข้าสู่ทิศเอสเสมออ่ะมาวาดรูปกันนะสนามแม่เหล็กจะพุ่งออกจากทิศเอ็นเข้าสู่ทิศเอสเสมออ่ะมาวาดสนามแม่เหล็กกันสมมติอันนี้คือแท่งแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กจะมี2ส่วนจะมี2ทิศจะมี2ขั้วนะขั้ว N กับขั้ว S ทีนี้สนามแม่เหล็กจะมีเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะลูกคือสนามแม่เหล็กที่เกิดด้านนอกแท่งแม่เหล็กกับด้านในแท่งแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่เกิดด้านนอกแท่งแม่เหล็กอย่างที่ตะกี้ครูบาสสอนน้องคือจะพุ่งออกจาก N เสมอและพุ่งเข้าหา S พุ่งออกจาก N นะและพุ่งเข้าหา S แบบนี้เสมอเลยนะสนามแม่เหล็กนะจะพุ่งออกจาก N พุ่งเข้าหา S พุ่งออกจาก N พุ่งเข้าหา S พุ่งออกจาก N พุ่งเข้าหา S เป็นแบบนี้เสมอเลยครับสนามแม่เหล็กนะครับจะพุ่งออกจากทิศ N นะออกจากขั้ว N และพุ่งเข้าหาขั้ว Sอันนี้คือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับด้านนอกแท่งแม่เหล็กเป็นแบบนี้พุ่งเข้าหา S ออกจาก N พุ่งเข้าหา S อ่ะวาดเลยนะออกจาก N นะและพุ่งเข้าหา S ทีนี้อีกส่วนหนึ่งคือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นภายในแท่งแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นภายในแท่งแม่เหล็กน้องง่ายๆเลยข้างในนะตามทิศนี้เลยครับจะพุ่งจาก S เนี่ยเข้าหา N อันนี้ที่เกิดภายในแท่งแม่เหล็กโอเคไหมเอาวาดให้ครูบาได้ไหมครับเนี่ยดังนั้นธรรมชาติของแท่งแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กจะพุ่งออกจาก N และพุ่งเข้าหา S สนามแม่เหล็กด้านนอกนะสนามแม่เหล็กด้านนอกจะพุ่งออกจาก N แล้วก็พุ่งเข้าหา S ทันไหมครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่อยู่ด้านในแท่งแม่เหล็กสิ่งที่อยู่ข้างในแม่เหล็กนะครับจะพุ่งจาก S เนี่ยเข้าหา N อันนี้ต้องจำเลยโอเคทุกคนเก่งมากทีนี้พี่ว่าอยากเล่าให้น้องฟังว่าในโลกของเราเนี่ยก็มีสนามแม่เหล็กเหมือนกันอ่ะมาดูไปด้วยกันนะครับนี่คือโลกของเราครับโลกของเราเนี่ยจะประพฤติตัวเป็นสนามแม่เหล็กนักวิทยาศาสตร์พยายามดูโครงสร้างในโลกเขาค้นพบว่าเฮ้ยโครงสร้างในโลกเนี่ยมันเหมือนแม่เหล็กเลยเพราะว่ามันมีสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่พุ่งออกจากขั้วโลกใต้ไปหาขั้วโลกเหนือการที่มีสนามแม่เหล็กโลกพุ่งออกจากขั้วโลกใต้เนี่ยแล้วพุ่งออกไปหาขั้วโลกเหนือนี่แสดงว่าอีตัวโลกของเราเนี่ยประพฤติตัวเป็นแม่เหล็กโดยที่ขั้วโลกใต้เนี่ยคือทิศ N ของแม่เหล็กขั้วโลกใต้คือขั้ว N ขณะที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยจะเป็นขั้ว S ดังนั้นอันนี้คือ Earth as Magnetic หมายถึงว่าโลกเนี่ยประพฤติตัวเป็นเหมือนแท่งแม่เหล็กเห็นไหมครับน้องพิมพ์ในคอมเมนต์ให้ครูบาสได้ไหมครับว่านะ N ของโลกเนี่ย N ของแม่เหล็กเนี่ยอยู่ที่ทิศอยู่ที่ขั้วโลกใต้นะขั้วโลกใต้ประพฤติตัวเป็นขั้ว N ขณะที่ขั้วโลกเหนือประพฤติตัวเป็นขั้ว S อันนี้ N อันนี้ S ดังนั้นเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยจึงพุ่งออกจากขั้วโลกใต้และพุ่งเข้าหาขั้วโลกเหนือโอเคไหมสนามแม่เหล็กโลกจะพุ่งออกจากขั้วโลกใต้พุ่งเข้าหาขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ประพฤติตัวเป็น N ขั้วโลกเหนือประพฤติตัวเป็น S อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอเคทีนี้อะไรทำให้เกิดลักษณะแม่เหล็กแบบนั้นนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็นเรื่องราวของแมกมานะครับไอหินหลอมเหลวที่อยู่ใจกลางโลกอันนี้ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กของโลกนะครับโอเคและที่ตะกี้ครูวัดบอกนะครับว่าเข็มทิศเนี่ยน้องเอาเข็มทิศไปวางที่ไหนเข็มทิศจะชี้ไปตามสนามแม่เหล็กบริเวณนั้นเช่นถ้าเข็มทิศนะอยู่ตรงบริเวณขั้วโลกใต้เข็มทิศก็จะชี้ออกพุ่งเข้าไปข้างใต้แบบนี้เข็มทิศไม่ได้พุ่งหาเหนือตลอดนะน้องเอาเข็มทิศไปวัดที่ขั้วโลกใต้เนี่ยที่ขั้วโลกใต้น้องจะพบว่าสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกถ้าพุ่งออกเข็มทิศก็จะชี้ออกไปตามสนามแม่เหล็กนะตรงนั้นเช่นขั้วโลกใต้นะสนามแม่เหล็กเนี่ยพุ่งออกแบบนี้ขั้วโลกใต้อันนี้คือ N จริงมั้ยขั้วโลกใต้อันนี้คือ N นะ N ของแม่เหล็กมันพุ่งออกจาก N ฉะนั้นถ้าเข็มทิศมาวางตรงนี้ก็จะพุ่งออกทางนี้เข็มทิศไปวางตรงนี้ก็จะพุ่งเฉียงๆแต่ถ้าเข็มทิศอยู่ที่บริเวณขั้วโลกเหนืออันนี้ก็จะพุ่งเข้ามาแบบนี้โอเคมั้ยดังนั้นเราเห็นว่าเข็มทิศเนี่ยจะชี้ไปตามทิศทางของสนามแม่เหล็กพอได้ไอเดียนะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโลกเรามาวาดให้ครูบาสหน่อยนะครับว่าโลกของเราเนี่ยประพฤติตัวเป็นสนามแม่เหล็กเหมือนกันนะครับอันนี้คือโลกของเราวอบ
นะครับแล้วก็ขั้วโลกใต้นะครับอันนี้คือขั้วโลกใต้อันนี้คือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยจะมีN ของสนามแม่เหล็กนะขั้วโลกเหนือจะมี S ของสนามแม่เหล็กนะครับดังนั้นสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยจะมีทิศแบบนี้ครับพุ่งออกจาก N พุ่งออกจาก N นะครับพุ่งออกจาก N เข้าหา S พุ่งออกจาก N เข้าหา S พุ่งออกจาก Nเข้าหา S พุ่งออกจาก N เข้าหา S นี่คือสนามแม่เหล็กโลกที่เกิดขึ้นนะเข็มทิศขึ้นอยู่กับว่าน้องอยู่ตรงไหนอาจจะลืมเขียนชี้นะชี้ทิศทางด้วยนะครับถ้าน้องอยู่ตรงไหนเนี่ยเข็มทิศจะชี้ไปตามทิศของสนามแม่เหล็กบริเวณนั้นนะครับโอเคถ้าอยู่ตรงนี้เข็มทิศก็จะชี้ลงนะอยู่ตรงนี้เข็มทิศก็จะชี้ปักเข้ามาตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเควาดทีละคูบาด้วยนะครับอันนี้คือสนามแม่เหล็กโลกครับดังนั้นนะครับน้องเห็นไหมครับมันจะมีองค์ความรู้บางอย่างนะครับที่จริงๆเนี่ยถ้ารู้คือทำได้แน่นอนอย่างข้อสอบเรื่องแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันออกตั้งแต่ป.6 เข้าม.1 และม.3 เข้าม.4 นะครับฉะนั้นน้องจำรูปได้รูปเดียวน้องฟังพี่บาสสั้นๆน้องกลับไปทบทวนน้องแชร์ไว้นะครับแล้วฟังทวนอีกครั้งอธิบายตัวเองให้ได้เหมือนที่บาสอธิบายน้องนะคอนเซ็ปต์ที่1คือนะสนามแม่เหล็กพุ่งออกจาก N เข้าหา S อันนี้จำไม่ได้คอนเซ็ปต์ที่2โลกของเราสนามแม่เหล็กเนี่ยไอ้ขั้ว N เนี่ยอยู่ที่ขั้วโลกใต้ขั้ว S อยู่ขั้วโลกเหนือฉะนั้นสนามแม่เหล็กโลกจะพุ่งจากขั้วโลกใต้เข้าหาขั้วโลกเหนืออันนี้คอนเซ็ปต์ที่2คอนเซ็ปต์ที่3เข็มทิศเนี่ยจะชี้ไปทิศเดียวกับทิศของสนามแม่เหล็กยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาเข็มทิศมาวางตรงนี้มันจะชี้ขึ้นนะเข็มทิศมาวางตรงนี้มันจะชี้ลงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นขั้วโลกใต้สนามแม่เหล็กพุ่งออกมันก็จะชี้ลงแบบนี้เป็นต้นนะขณะที่ถ้าน้องไปอยู่ขั้วโลกเหนือมันก็จะชี้ลงเหมือนกันเพราะอันนี้พุ่งเข้าหาขั้วโลกเหนือนึกออกไหมครับนะนั่นนี่คือทิศ S ใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าหาทิศ S อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวันนี้นะครับพี่วัดอยากให้น้องทบทวนเรื่องนี้ดีแชร์ไว้นะครับแล้วไปฟังซ้ำสัก 2-3 รอบแล้วไปทบทวนด้วยตัวเองไปฟังอีกรอบนึงไปจดเลคเชอร์เอาคำพูดที่พี่วัดอธิบายน้องเนี่ยมาเขียนเป็นตัวอักษรเป็นคำของน้องเองนะครับพี่วัดอยากให้น้องทุกคนสอบติดโรงเรียนที่น้องอยากสอบติดเพราะเวลาน้องสอบติดเนี่ยน้องจะไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ตั้งใจเรียนนะครับครูที่ตั้งใจสอนเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียนเต็มที่จนสอบติดเนี่ยแล้วมาอยู่รวมกันห้องเรียนมันสนุกพี่วัดพูดในฐานะที่พี่วัดสอนมาเนี่ยเกือบ200โรงเรียนทั่วประเทศแล้วพี่วัดกล้าพูดเลยว่าเรื่องเศร้าในประเทศไทยคือโรงเรียนดีๆกับโรงเรียนที่เหมือนรวมเด็กที่สอบไม่ติดไปอยู่ด้วยกันอ่ะมันคนละบรรยากาศนะน้องคือเพื่อนที่เขาบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนเวลามาอยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็ไม่ตั้งใจเรียนกันในห้องพอไม่ตั้งใจเรียนในห้องเนี่ยเด็กที่เขาตั้งใจเรียนเขาอยากจะเรียนแต่พอเพื่อนนั่งคุยครูเข้ามาเจอเด็กคุยกันครูก็ไม่อยากสอนละเอาพี่เองเนี่ยขนาดพี่อดทนขนาดไหนถ้าพี่เจอเด็กที่เขาไม่ตั้งใจเรียนพี่ก็ไม่ค่อยอยากสอนนี่พูดจริงๆเป็นกันหมดนะครับฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยบรรยากาศการเรียนก็ไม่ดีนะครับแล้วน้องจะต้องอยู่ไปแบบนี้อีก6ปีโอ้โหน่าสงสารมากดังนั้นน้องๆเชื่อพี่บานนะถ้าน้องอยู่ประถมปลายป.4 ป.5 ป.6 จะเตรียมสอบเข้าม.1 น้องอย่าไปรอ1เดือนก่อนสอบค่อยสอบโน น้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้เลยนะบทเรียนไหนอย่างเงี้ยข้อสอบมันออกทุกปีเรื่องแม่เหล็กทุกเปเปอร์พี่ตามข้อสอบมา10ฉบับออกทุกปีน้องต้องแชร์ไว้ทวนเรื่องนี้โอเคมั้ยดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกๆคนนะครับเตรียมสอบให้ดีพี่ๆม.ต้นที่จะสอบเข้าม.4ก็เหมือนกันนะครับอย่าไปรอใกล้สอบ1อาทิตย์ค่อยไปเตรียมอันนั้นไม่ทันนะครับเตรียมสอบตั้งแต่วันนี้เลยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนเก่งขึ้นทุกวันขอให้บทเรียนที่พี่มอบให้น้องตรงนี้นะครับไปแปลเป็นคะแนนตอนน้องสอบเข้าขอให้น้องประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่น้องตั้งใจและเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจขอบคุณทุกคนมากนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปใครคิดว่ามาเรียนวันนี้นะครับเราได้องค์ความรู้บางอย่างที่น้องไม่เคยรู้มาก่อนพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับว่าวันนี้ผมเก่งขึ้นโอเคมั้ยเป็นการให้รางวัลกับตัวเองให้รางวัลกับจิตใต้สำนึกตัวเองว่าเราเก่งขึ้นนะเราจะได้มีกำลังใจในการมาเรียนในวันต่อๆไปและอยากให้น้องเก่งขึ้นทุกวันใครที่จะเตรียมสอบเข้าม.1 นะครับน้องไปเรียนคอร์ส You Are Gifted นะครับ You Are Gifted เนี่ยมีทั้งคอร์ส100 Concept เล่มนี้เนี่ยไปเรียนเล่มนี้ให้จบ 2-3 รอบเลยเล่มนี้พี่จะสอนวิทยาศาสตร์ทุกบทนะครับ100หัวข้อเนี่ยใน100ข้อนี้แล้วพอพี่ว่าสอนเล่มนี้จบเล่มนี้พี่ก็สอนจบแล้วพี่ว่าสอนจบแล้วทั้ง2เล่มนะครับน้องไปเรียนต่อในเจาะข้อสอบสสวท.อันนี้จะเป็นข้อสอบประเภทที่แบบว่า1ข้อ1หน้าถ้าน้องทำคอร์สนี้หมดปั๊บพี่ว่าเฉลยจบแล้วทุกข้อนะครับทั้งหมดเลยทั้ง50ประเด็นพอน้องเรียน2เล่มนี้จบน้องมาต่อในเตรียมสอบข้อม.1 พอ3คอร์สนี้จบหมดน้องจะได้ทำโจทย์ทุกแบบที่ข้อสอบเคยออกมาแล้วก็คนที่ได้เรียนแพ็กเกจ You Are Gifted เดี๋ยวตอนช่วงต้นปีหน้านะครับพี่วัดจะมีสอนสดคอร์สที่เป็นเฉลยข้อสอบ P-test คือโรงเรียนใดก็ตามสอบ P-test ปุ๊บได้ข้อสอบออกมาพี่เอามาเฉลยทันทีนะครับอันนั้นเป็นคอร์สที่มากนะงั้นก่อนจะถึงคอร์สนั้นน้องกรุณาเรียนให้จบทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะขอบคุณทุกคนมากนะครับขอให้ทุกคนเก่งขึ้นทุกวันสวัสดีครับ Good night นะครับ